สั่งยกเลิกผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก51รายมีชื่อนายกสภาอธิการรวมอยู่ด้วยเผยเบื้องลึกกกอสั่งทบทวนแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก51รายพบกระบวนการไม่เป็นไปตามระเบียบหลายประการแถมพบปัญหาการมีส่วนได้เสียเหตุผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ5ราย มีชื่อนายกสภาเลขานุกการสภาอาธิการรองอธิการผู้ช่วยอธิการด้วยเผยเคยส่งเรื่องกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นปี64แต่มหาวิทยาลัยยืนกรานกลับมาทำถูกแล้วเมื่อวันที่2ตุลาคม2564เวลา15นาฬิกาสำนักข่าวอิสรารายงานว่าสืบเรื่องจากที่สำนักข่าวอิสรานนำเสนอข่าวว่า เมื่อวันที่30กันยายน2564กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าในเอเนกเหล่าธ,ธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสาาบันอุดมศึกษาหรือกพอพอได้มีการพิจารณา ผลการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการทั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรอสอและผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผอสอของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฏหรือมรพมหาสารคามและมีมติตามมาตรา14วงเล็บ6ก แห่งพระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอให้สภามหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามทบทวนการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยายลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน43รายแบ่งเป็นรองศาสตราจารย์จำนวน14รายและผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน29ราย ขณะที่การประชุมคณะกรรมาการการอุดมศึกษาหรือกกอครั้งที่9ทับพมีมติในกรณีเกิดขึ้นที่คล้ายคลึงกับมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสรารคามคือการทุจริตการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยายลัยพิษณุโลกโดยให้สภาหมหาวิทยายลายัยถอดถอนตำแหน่ง50รายเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์42รายและรองศาสตราจารย์8รายและสำนักง,งานประหลัดอว จะไม่นำความบังคมทูนโปรดเกล้าศาสตราจารย์หนึ่งรายโดยให้สภาหมหาวิทยายลัยพิษณุโลกไปตรวจสอบและทบทวนใหม่นั้นล่าสุดสำนักข่าวอิสาราตรวจสอบพบว่ากรณีของมหาวิทยายลัยพิศณุโลกที่กอกอ,อมีมติส่งเรื่องให้สภาหมหาวิทยายลัยพิษณุโลกไปพิจารณาทบทวนการดำเนินการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น51รายแบ่งเป็นกรณีที่กกอได้รับทราบการแต่งตั้งไปแล้วจำนวน13รายและกรณีที่อยู่ระหว่างเสนอกกอรับทราบการแต่งตั้งจำนวน38รายหลังมีการตรวจสอบพบว่า กระบวนการในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามระเบียบหลายประการโดยเรื่องนี้กกอได้มีมติส่งเรื่องคืนให้สภาหมหาวิทยายลัยพิษณุโลกรับทราบตั้งแต่ช่วงต้นปี2564แล้วแต่มหาวิทยายลัยพิษณุโลกได้มีหนังสือแจ้งมติสภาหมหาวิทยายลัยยืนการานกลับมาว่าการดำเนินการแต่งตั้งคณาจารย์มหาวิทยายลัยทั้ง13รายถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกอกำหนดแล้ว อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีนี้ของคณะกรรมการข้าราชการพลาเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกพอพบว่ากระบวนการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยายลัยพิศณุโลกทั้ง51รายไม่เป็นไปตามระเบียบกกอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยเนื่องจากผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการจำนวน5รายคือนายกสภามหาวิทยาลัยเลขานุก,การสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้วยเบื้องต้นที่ประชุมกกอ จึงยืนยันตามมาติเดิมให้ส่งเรื่องกืนสภามหาวิทยายลัยพิษณุโลกเพื่อไปพิจารณาทบทวนการดําเนินการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการทั้ง13รายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกอกําหนดอีกครั้งพบทุจริตขอรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์สองมหาวิทยายลัยรวม94ราย กอพอ,อมีมติสั่งถอดถอนและทบทวนกอพอ,อมีมติให้ทบทวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม43รายฐานปลอมแปลงเอกสารการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุวุฒิปลอมแปลงลายเซ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานประหลัดอ,อวอร้องทุกกล่าวโทษการทุจริตหาผู้กระทำด้วยเผยมหาวิทยาลัยพิศณุโลก มีพฤติกรรมคล้ายกันอีก51รายเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์42รายรองศาสตราจารย์8รายและศาสตราจาราย์1รายอเนกสั่งทำหนังสือถึงทุกสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนระวังป้องกันการเกิดทุจริตขอตำแหน่งวิชาการเมื่อวัน <'S> ที่30กันยายน2564เว็บไซต์ newtv รายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกพอได้มีการพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการทั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรอสอและผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือพสอส ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒหรือมอรพมหาสารคามและมีมติตามมาตรา14วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชาการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสารคามทบทวนการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยายลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน43ราย แบ่งเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือรอสอจำนวน14รายและผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผอสอจำนวน29รายโดยกพอ,อมีความเห็นว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงได้ดำเนินการตรวจสอบการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวและพบว่า มีการปลอมแปลงเอกสารการแต่งตั้งกรรมาการผู้ทรงคณวุฒิและมีการปลอมแปลงลายเซนน็นคณะกรรมาการผู้ทรงครวุฒิให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเร่งพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานผลให้กพอทราบภายใน45วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามทราบเหตุด,ดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีว่าการอวกล่าวต่อว่า หากสภาม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กพออจะขอให้สำนักง,งานประหลัดอวเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อรัฐมนตรีว่าการอวจะได้ใช้อำนาจตามมาตรา51วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพศ2562ต่อไป และที่สำคัญกพอขอให้สภามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามพิจารณาด้วยว่ากรณีดังกล่าวมีผู้บริหารหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทําความผิดทางวินัยด้วยหรือไม่ถ้าพบว่ามีให้ดาเนินการทางวินัยและแจ้งผลการพิจารณาในส่วนนี้ให้กพอทราบภายใน45วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินี้ด้วยเช่นกันดรอเนกกล่าวอีกว่า นอกจากนี้กพอขอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมปหาสารคามปรับปรุงระบบการดำเนินการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลาเรือนรวมถึงการขอตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กพอกําหนดโดยเคร่งครัด ตามมาตรา14วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการพลาเรือนในสถาบันอุรมศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งมรีระเบียบตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามธรรมาพิบาลให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมตินี้และรายงานให้กออทราบกปอ,อขอให้สำนักงานปลัดอวพิจารณาร้องทุกกล่าวโทษ กรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารในการดําเนินการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภาัฏนมหาสารคามตามพยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงรวบรวมได้เพื่อให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ดาเนินการต่อไปรัฐมนตรีว่าการอาวอกล่าวด้วยว่านอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกก,กอครั้งที่9ทับสอ มีมติในกรณีเกิดขึ้นที่คล้ายคลึงกับมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามคือการทุจริตการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยายลัยพิศณุโลกโดยให้สภาหมหาวิทยายลัยถอดถอนตำแหน่ง50รายเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์42รายและรองศาสตราจารย์8รายและสอปอ,อวจะไม่นำความกลับบังคมทุลโปรดเกล้าศาสตราจารย์1รายโดยให้สภาหมหาวิทยายลัยพิศณุโลก ไปตรวจสอบและทบทวนใหม่ซึ่งตนจะได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามพร้อมกันนี้ตนยังได้สั่งการให้อวทําหนังสืออย่างเป็นทางการถึงทุกสาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งระวังและป้องกันการเกิดทุจริตการขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการศึกษาและธรรมมาพิบาลของมหาวิทยาลัย